Power Bank มีหลายเกรดหลายราคาแล้วเราจะเลือกซื้อ Power Bank แบบไหนให้ปลอดภัยไม่ระเบิดสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะวันนี้เอิ้นจะมาพร้อมกับของที่คู่กันนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือและ Power Bank ค่ะหลายคนเลือกซื้อมือถือฟังก์ชันจัดเต็มราคาแสนแพงก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกดูรีวิวกันมากมายแต่ Power Bank นี่สิคะหลายคนไม่ค่อยได้ใส่ใจงั้นวันนี้มาดูกันหน่อยนะคะว่าในยุคนี้จะเลือกซื้อ Power Bank กันยังไงให้ปลอดภัยและใช้ได้ดีข้อแรกเลยยุคนี้มือถือต้องชาร์จไวจะสังเกตได้ว่ามือถือรุ่นใหม่ๆมักจะมีคุณสมบัติ Quick Charge ที่ก็คือความสามารถชาร์จแบตได้ในปริมาณไฟที่มากขึ้นแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการชาร์จน้อยลงนะคะถ้าอยากให้ชาร์จได้ไวๆเต็มเร็วๆเวลาไปซื้อ Power Bank ก็ให้มองหาสัญลักษณ์นี้ด้วยค่ะ Quick Charge ซึ่ง Power Bank ที่ชาร์จไวสุดในขณะนี้ก็คือ Quick Charge 3.0 นะคะและข้อต่อมาเรื่องของความจุเลือกยังไงให้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปซึ่งความจุของ Power Bank ที่เราใช้กันอยู่อย่างต่ำๆก็ควรจะสัก 5,000 มิลลิแอมป์นะคะก็จะได้ชาร์จมือถือรุ่นเล็กได้สัก2รอบหรือว่ารุ่นใหญ่ได้สักรอบกว่าๆแต่ก็ไม่ควรจะมากกว่า 20,000 มิลลิแอมป์ค่ะเพราะว่าถ้าหากมากไปกว่านั้นเนี่ยเวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินก็จะไม่สามารถพก Power Bank ชิ้นนั้นไปร่วมทริปกับเราได้อาจจะเพิ่มความลำบากให้เราก็ได้นะคะแถม Power Bank ที่มีความจุสูงเกิน 20,000 มิลลิแอมป์เนี่ยก็เสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงได้ง่ายยิ่งถ้าเป็น Power Bank ที่ไม่ได้มาตรฐานยิ่งน่ากลัวเสี่ยงระเบิดได้ด้วยค่ะฉะนั้นข้อที่3จะซื้อ Power Bank ทั้งทีก็ต้องดูยี่ห้อดูการรับประกันและเงื่อนไขของการเคลมด้วยว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าซึ่งการรับประกันสินค้า IT ส่วนใหญ่แล้วก็จะรับประกันกันอยู่ที่1ปีนะคะถ้าหากซื้อของถูกโนเนมไม่มีประกันเวลาเกิดความเสียหายที่เกิดจาก Power Bank ขึ้นมาเราจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครไม่ได้เลยค่ะซึ่งแถบใบประกันสติ๊กเกอร์เล็กๆที่ติดอยู่กับ Power Bank แบบนี้เราผู้ใช้ก็อย่าเผลอไปฉีกทิ้งนะคะเพราะถ้าหากเป็นรอยฉีกขาดไปแล้วจะไม่สามารถนำไปเคลมกับแบรนด์สินค้านั้นๆได้ค่ะทางที่ดีตอนซื้อ Power Bank มาใหม่ๆก็แปะเทปสายป้องกันทับไว้อีกชั้นนึงซะเลยสติ๊กเกอร์รับประกันจะได้ไม่ชำรุดฉีกขาดนะคะแล้วพอซื้อ Power Bank ใหม่มาแล้วถ้าพอจะมีที่เก็บกล่องได้ก็เก็บกล่องไว้ด้วยนะคะแล้วถ้ากลัวใบรับประกันหายก็เอาใบรับประกันใส่รวมไว้กับกล่องเลยค่ะเผื่อว่าเราจะต้องไปเคลมจะได้ถือไปด้วยพร้อมกันเลยนะคะแต่ถ้าหากจะทิ้งกล่องเนี่ยก็อย่าลืมเปิดเช็คกันอีกทีนะคะว่าใบรับประกันเนี่ยยังอยู่ในกล่องหรือเปล่าอันนี้บอกกันไว้กันพลาดค่ะคราวนี้ถ้าอยากจะใช้กันให้นานๆแล้วก็ปลอดภัยเอิญก็ขอย้ำคำโตๆเลยนะคะว่าอย่าวาง Power Bank ทิ้งไว้ในรถยนต์อย่านำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินรวมไปถึงอย่าวางไว้ในที่ที่มีความร้อนสูงค่ะเพราะว่าถ้าเจอความร้อนจัดๆบางที Power Bank นั้นอาจจะทนไม่ไหวแล้วก็บูมระเบิดได้นะคะแล้วก็อย่าวาง Power Bank ไว้ใกล้ที่ชื้นด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดไฟช็อตได้ระวังกันหน่อยนะคะแล้วเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยก็คอยสังเกตรูปลักษณ์ภายนอกกันด้วยนะคะว่า Power Bank ของเราเนี่ยบวมหรือเปล่ามีรอยชำรุดหรือว่ามีรอยแตกหรือเปล่าถ้ามีตัดใจซื้อใหม่ดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ